สวัสดีนะครับวันนี้พบกับผมมอนสุภกรและทีมงานในช่องมอนคลาสสิกวันนี้ผมจะมาขี่ช้างครับพามาดูช้างที่บ้านตราการอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นะครับด้านหลังผมก็คือศูนย์โค้ชศึกษานะครับเดี๋ยวตามผมมาผมจะพาไปดูช้างใหญ่กันนะครับตามมาครับผมเดี๋ยวก่อนจะไปดูช้างนะครับเดี๋ยวพามาสักการะศาลประกำก่อนนะครับซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นครูบาอาจารย์เป็นพ่อครูหมอครูของขวานช้างทั้งหลายนะครับเดี๋ยวจะพาเดินเฉียดๆห่างๆนะครับผมกับญาติให้กันนะมาแล้วมาแล้วกำลังกินอ้อยอยู่นะครับน่ารักจริงๆเลยนะครับเดี๋ยวจะไปให้อาหารช้างกันนะครับห้าสิบจ้าบอกถาดละ50 บาทนะครับถูกมากเลยย่อยไหมบรรยากาศโดยรอบนะครับโอ้ผู้ช้างอ้วนมากเลยนะครับนี่กี่ปีแล้วครับเชือกนี้นี่โอ้อ้วนครับเนาะโอ้สูงนะสูงนะเสียวกว่าที่คิดนะนี่อันนี้เรานั่งอยู่บนหลังช้างนะครับก็เป็นศูนย์โค้ชศึกษานะครับอันนี้ก็เป็นบริเวณโดยรอบๆภายในวัดป่าอาเจียงก็จะมีช้างอยู่หลายเชือกที่นำมาผูกเลี้ยงไว้ที่วัดป่าแห่งนี้นะครับสำหรับวัดแห่งนี้ก็อยู่ด้านหลังศูนย์โค้ชศึกษานะครับ
อยู่หลังปางช้างเนี่ยครับก็สามารถขี่รถอ้อมหมู่บ้านมาแล้วก็เข้ามารับชมได้ก็จะมีสุสานช้างนะครับเขาน่าจะอารมณ์ดีหรือเปล่าเอ้าและที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือสุสานช้างนะครับก็คือเป็นที่ฝังกระดูกของช้างซึ่งตามประวัติความเป็นมาเนี่ยก็คือท่านเจ้าอาวาสนะครับพระครูสมุทรหานนะครับก็ท่านวันนึงท่านได้เกิดนิมิตว่าท่านได้ฝันเห็นนะครับฝันเห็นช้างที่ท่านเคยเลี้ยงร้องไห้นะครับช้างร้องไห้ว่าอยากจะกลับมาอยู่ด้วยนะครับก็เลยเริ่มโครงการว่าช้างที่เสียชีวิตหรือที่ล้มลงไปนะครับก็เอามาฝังมารวมกันไว้ที่หมู่บ้านของตนเองแล้วให้ครอบครัวนั้นมาดูแลแล้วก็จะได้เห็นนะครับถ้าเห็นก็คือช้างที่ล้มนะครับก็คืออยู่จุดนี้จึงได้เกิดโครงการตั้งแต่ปี2539ถึงปี49จึงเป็นรูปธรรมนะครับก็ดังที่เราเห็นปัจจุบันนี้ครับก็เปรียบเสมือนคนในครอบครัวเนาะว่าช้างอายุก็70-80ปีนะครับเหมือนที่ผมไปอ่านประวัติของแม่ของช้างพายทองใบนะครับอายุ103ปีนะครับอายุยืนกว่าควานอีกนะครับนะก็มันก็เปรียบเสมือนคนในครอบครัวเนาะถ้าเสียชีวิตไปหรือล้มไปแล้วก็ห่วงหาอาวรนะครับคิดถึงนะครับประมาณนี้นะครับและด้านนี้ที่ล้อมกรอบไว้ก็คือที่ฝังของซากช้างไว้นะครับแต่ว่ายังไม่ได้ขุดขึ้นมาเป็นกระดูกนะครับอาจจะรอเวลาสักปี2ปีให้เนื้อย่อยสลายเหลือแต่กระดูกจะขุดขึ้นมาทำบุญอีกครั้งนึงแล้วก็ถึงจะเอามาบรรจุไว้ในเขาเรียกอะไรเป็นที่เก็บอัฐิของช้างกระดูกของช้างตรงนี้นะครับแต่ยังไม่ได้ขุดโอ้อันนี้ก็จะเป็นซากช้างนะครับที่คิดว่าถ้าขุดมาแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็จะนำกระดูกมาเก็บไว้ในที่บรรจุอัฐิของกระดูกของช้างนะครับอันนี้คือกระดูกช้างแท้ๆเลยนะครับที่เราเห็นนี้นะครับก็คือช้างพังตุ้มนะครับเชื่อว่าช้างพังนี้มีอายุ120ปีเลยทีเดียวประวัตินะครับก็เดิมอยู่ที่บ้านนนยางต่อมาคุณตาชัยพงษ์แสนดีได้เช่าไปประจำที่ปางช้างไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเป็นช้างต่อที่มีผลงานมากเขาว่าอย่างนั้นครับเป็นประวัติหลังจากปลดระวางแล้วจึงนำกลับบ้านมามอบถวายให้วัดป่าอาเจียงแห่งนี้เพื่อนำเข้าโครงการนำช้างคืนถิ่นนะครับเลยใช้คำว่าตุ้มโฮมตุ้มโฮมก็คือกลับมาสู่บ้านเกิดตัวเองอายุท่าน120ปีครับทางวัดก็ได้จัดแสดงเป็นกระดูกของช้างพังนี้ไว้นะครับด้านหลังนี้ก็เป็นศาลาเอราวัณนะครับภายในวัดป่าอาเจียงแห่งนี้นะครับก็จะเก็บเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของคนเลี้ยงช้างของช้างจังหวัดสุรินทร์นะครับก็จะเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านนะครับก็สามารถเข้ารับชมกันได้นะครับสุดท้ายวันนี้ผมก็พามาดูช้างที่หมู่บ้านตากลางแห่งนี้ครับก็เชิญชวนให้มาเที่ยวมาให้อาหารช้างนะครับว่าผมคุยกับควานช้างก็มีช้างที่ตกงานอยู่เยอะนะครับช่วงโควิดด้วยครับก็เชิญชวนมาเที่ยวชมกันในวันนี้นะครับส่วนผมวันนี้ก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับหากใครชอบก็ขอให้กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องของผมด้วยนะครับมอนคลาสสิกสวัสดีครับ